ที่จบกันไปเมื่อกี้นะครับนั่นคือเสียงของเจ้า Anunu M Color MC 10นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นกีตาร์ในรูปแบบของ Travel Size นะครับมีขนาดตัวที่เล็กนะครับเหมาะแก่การนำไปพกพาไปเที่ยวนอกสถานที่ตัวกีตาร์มีขนาดที่เล็กนะครับรวมถึงใครที่กำลังมองหากีตาร์ให้น้องๆหนูๆ นะครับไว้ฝึกเล่นไว้ใช้งานนะครับเจ้ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่เล็กและก็ทำให้น้องๆหนูๆเนี่ยสามารถที่จะจับกีตาร์ได้อย่างสะดวกและง่ายดายเลยครับโดยเจ้า Anunu MC 10ตัวนี้นะครับมีตัวเลือกสีนะครับกันถึง8สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสี Almond Milk Black Beauty Black Forest Blue Arona Golden Gold Ice Green Living Colon Quiet Shade โดยกีตาร์รุ่นนี้นะครับเขาจะมีดีไซน์แล้วก็สีสันเนี่ยแบบมินิมอลแบบพาสเทลนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าบริเวณด้านล่างนี้นะครับเขาจะมีเชฟที่ไม่สมมาตรนะครับซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเฟดลึกๆได้สบายเลยครับรวมถึงซาวโฮนะครับก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างสวยงามครับมีการเล่นมิติดีไซน์บ้างนะครับตรงที่ว่าบริเวณของซาวโฮเนี่ยจะอยู่เหนือตรงกลางบอดี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเยื้องๆขึ้นมาแล้วก็มีการกินไปที่ตรงเฟดด้านในบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับได้ดีไซน์ที่สวยไปอีกแบบนึงครับในส่วนของปิกการ์ดนะครับก็จะให้วัสดุที่ค่อนข้างจะไม่ได้เหมือนกีตาร์หลายๆยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีความเป็นแบบมีลวดลายมีเท็กเจอร์นะครับก็จะดูมินิมอลไปอีกแบบนึงเช่นกันครับในส่วนของสเปคนะครับไม้หน้าที่เป็นไม้ท็อปเนี่ยจะเป็นโซลิดสปูลนะครับก็คือเป็นไม้แท้ทั้งแผ่นนะครับส่วนแบ็คกับไซด์ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับรวมถึงคอก็เช่นกันคอของกีตาร์ตัวนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีแล้วก็ตัวฟิงเกิลบอร์ดนะครับเขาก็จะมี2ตัวเลือกครับนั่นคือตัวเลือกแบบเป็นเมเปิลนะครับกับตัวเลือกที่เป็นโรสวูดนะครับอย่างที่อยู่ในมือผมจะเป็นโรสวูดนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเสียงนะครับเมเปิลจะได้ความใสโรสวูดจะได้ความที่เบสเยอะแต่ว่าก็ยังคมชัดอยู่ในส่วนของสเกลเล็กนะครับจะให้มาที่24นิ้วนะครับแล้วก็จะได้เฟดอยู่ที่20เฟดตัวบิดนะครับก็จะให้เป็นไม้เมเปิลนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะขาวๆนะครับก็ได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องเสียงนะครับเมเปิลเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไฮยานเสียงที่ค่อนข้างใสครับและอีกตัวเลือกนึงนะครับบิดเนี่ยจะเป็นไม้โรสวูดครับในส่วนของหัวนะครับเขาจะมีโลโก้ของ Anunu แล้วก็มีเพจไม้นะครับที่เอาไว้ปิดบริเวณจุดขันคอนะครับและอีก1รุ่นนะครับก็จะขันคอจากตรงซาวโฮของกีตาร์ครับสีของหัวเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับราคา 1,500 บาทก็จะเป็นสีแบบไม้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาจะเป็นแมทชิ่งคัลเลอร์จะเป็นสีเดียวกับบอดี้เลยแล้วก็อินเลย์เขาจะเป็นแบบมีรูปดาวนะครับก็จะได้ความสวยไปอีกแบบนึงครับมาต่อกันที่อุปกรณ์ในการใส่สายสะพายนะครับเขาจะมีหมุดด้วยกัน2จุดครับนั่นคือที่ท้ายกีตาร์นะครับและอีกจุดนึงจะอยู่ตรงคอกีตาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผู้ที่เลือกใช้นะครับเลือกซื้อสายสะพายเนี่ยก็สามารถใช้สายสะพายแบบทั่วๆไปได้เลยครับก็แน่แหละครับเขาเป็นกีตาร์แบบ Travel Size นะครับซึ่งมันขาดไม่ได้ครับกับกระเป๋าของเขานะครับคือซื้อกีตาร์ตัวนี้นะครับเขาแถมให้เลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้นะเป็นของ Anunu เองนะครับคือตัวกระเป๋าเนี่ยมีความหนาที่ป้องกันกีตาร์นะครับเหมาะแก่การเดินทางลุยๆได้เลยครับอันนี้โปรเทคกีตาร์เราได้ 100% เลยครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่หนานะมันมีดีไซน์ต่างๆที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเท็กเจอร์มันเหมือนกระสอบนะมันก็จะดูน่ารักนะครับแล้วก็ดูสวยๆด้วยตัวที่จับที่อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นหนังอย่างดีนะครับมีความแบบเท่นะครับอันนี้ก็สะพายไปก็รับรองครับว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดุดตาแน่นอนครับThank you.
สรุปนะครับเจ้า Anunu MC10 ตัวนี้นะครับก็เป็นกีตาร์ตัวเล็กที่เสียงดีตัวนึงเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากีตาร์ไว้ใช้ท่องเที่ยวเดินทางพกพาต่างๆนะครับเขาก็มีกระเป๋าให้ด้วยเนาะตัวไซส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคอมแพคแล้วก็เหมาะกับการเดินทางมากๆหรือว่าใครที่กำลังมองหากีตาร์ให้บุตรหลานของท่านนะครับตัวนี้ก็จัดว่าเป็นกีตาร์ตัวเล็กเนาะซึ่งก็จะเหมาะกับน้องๆหนูๆนะครับที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับสามารถนำไปใช้ฝึกเล่นนะครับตั้งแต่เด็กได้เลยพอโตมาหน่อยก็สามารถใช้ไปท่องเที่ยวพกพาได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับกีตาร์ของเจ้า Anunu นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ราคานะครับก็คือจะมีรุ่นธรรมดานะครับอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะแมทชิ่งสีที่หัวกับบอดี้แล้วก็มีอินเลย์เป็นดาวนะครับอันนี้จะอยู่ที่ 12,500 บาทครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อกีตาร์รุ่นนี้นะครับ Anunu M Color MC10 ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อ CT Music Shop เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะมาลองนะครับมาลองได้ที่สุขุมวิท38นะครับผมแต่ถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีทาง LINE นะครับทาง Facebook Shopee Lazada ก็มีเช่นกันนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม